เรามีประเทศชาติที่เป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์การแสดงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนายสุรชัยหมากหลีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลท่าโพอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาผู้นำที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำนโยบายจากการประชุมเชิงวิชาการมาขยายผลเผยแพร่ต่อลูกบ้านให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมให้กับคนในชุมชนนำไปใช้ดำเนินชีวิตเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริง